เอาใหม่ก็คือหนี้ไม่เกิน1ปี current liability นะต่อไปข้อ2ถ้าหนี้ที่มัน not expect within 1 year อันนี้ก็เป็น long term liability นะเพราะว่าเราไม่อยากจ่ายใน1ปีอยากจ่ายนานก็เป็น long term account payableพี่จะถามเรา account payable นานแค่ไหนจึงจะจ่ายเกินปีไหมเกิน account payable แปลว่าอะไรเจ้าหนี้แบบเชื่อใจ account แบบเชื่อใจเหมือนเพื่อนยืมตังค์อ่ะปีหน้าจ่ายนานไหมครับ ดังนั้นถ้าเป็น account จำไว้มันจะไม่เกิน2เดือนโอเคเป็น current line ชื่อไหนว่า current line มีแผลนั่นน่ะอ๋อนี่ข้อแรก purchase on credit ก็ได้พูดตั้งนานไม่มีในช้อยมันเป็นที่เรานี่ account pay คือ purchase on credit อ่ะจำ act 1ได้ป่ะ purchase on credit อ่ะซื้อแต่ยังไม่จ่ายอ่ะแล้วก็ลงว่า account pay อ่ะจำไม่ได้ว่าใหม่ไม่อ่านใหม่แล้วคนที่ฟังก็ตามนี้แหละนะก็เอ๊ะอะไรต่อไป sales tax payable แปลว่าติดหนี้ติดหนี้ภาษีรัฐบาลติดหนี้ภาษีคิดว่าภาษีรัฐบาลให้จ่ายเกินปีไหมไม่เกินก็ต้องเป็นเคอร์เรนต์นะครับภาษีโอ้ยเออต่อไปข้อ5เซลadvance ticket sale advance แปลว่าอะไรล่วงหน้าขายบัตรล่วงหน้าขายบัตรเขียนไงรอเรือขายบัตรขาดบัตรเนาะขายบัตรล่วงหน้าขายบัตรไปล่วงหน้าเราได้อะไรเราก็จะได้เงินเพิ่มไหมเงินเพิ่มก็เดบิตแคชโอเคเราขายบัตรล่วงหน้าแสดงว่าเราต้องยังไม่ให้มันดูแน่นอนดังนั้นเครดิตก็เป็นอันเอิญติดหนี้ไว้ตอบข้อข้อ4ต่อไปข้อ6 contingent liability contingent liability ถ้าเอาตามความหมายมันแปลว่าอะไรนะหนี้ที่ยังไม่แน่ใจว่าต้องจ่ายหรือยังไม่จ่ายสรุปเอาตามนี้แล้วกัน contingent liability must be record if มันแปลว่าเราจะเป็นหนี้ก็ต่อเมื่อข้ออะไรดีวะเอานี่จำได้ละตอบนี่ข้อ A เราจะเป็นหนี้ก็ต่อเมื่อ probable มันมีโอกาสเกิดขึ้นและเราทำการประมาณหนี้เสียจำเคสที่พี่สอนไว้ไอ้นั่นน่ะไอ้เคสทนายความอะไรนั่นนั่นแหละ probable แปลว่าโดนฟ้องแล้วอ่ะอย่าลืมนะในทางเนี้ยในทาง contingent เนี่ย probable แปลว่าโดนฟ้องแล้วแล้วเราก็ทำการประมาณหนี้สินเราก็เลยเป็นหนี้นะแต่สรุปให้จำคีย์เวิร์ดแค่นี้ contingent คือ probable and estimate โอเคไม่ต้องจำให้ลงสมองเยอะcontingent เนี่ย probable บวก estimate นะโดนฟ้องและประมาณหนี้สินต่อไปข้อ7 short term note payable หนี้เซ็นสัญญาระยะสั้นข้อใดน่าจะถูกต้องให้เดาข้อ A ข้อ A ฮะเพราะว่ามันมี license promiseโอเคเป็นหนี้เซ็นสัญญาต่อไปข้ออะไรก็ไม่รู้ไม่มีเลขข้อเมื่อกี้ข้ออะไรงั้นอันนี้ 7.5 เพราะอันต่อไปเป็น 8เนี่ยโจทย์แค่นี้เนี่ยโจทย์ short term note payable ข้อ 7.5
Short term non payable คือหนี้เซ็นสัญญาจากการกู้เงินเนี่ยตอบข้อใดให้เดาข้อ B issue for return money borrow for the bank หนี้เซ็นสัญญาไงเรามาจากการกู้โอเคมาจากการ borrow ต่อไปข้อ8ข้อ8มันเริ่มคิดเลขแล้วไม่รู้จะออกป่ะสอบไปเล่นๆนะข้อ8เขาบอกว่าวิกตอเรียเซ็นสัญญา90วัน 6% note payable face value ก็คือเงินต้นอ่ะเหมือน par value อ่ะนะที่เซ็นสัญญาไว้ 15,000 เขาถาม interest expense ตอน December 31เขาถามดอกเบี้ยตอนสิ้นปีดอกเบี้ยคิดกี่เดือนครับข้อนี้3เดือนไงรู้ได้ไงว่า3ไม่เดือนนึงเพราะว่าจะไว้ดอกเบี้ยอย่าลืมเราคิดตามจริงโอเคไม่ได้คิดตามสัญญาเพราะว่ามันไปกู้ตอน December 1แต่ให้คิดตอน December 31ผ่านไปแค่เดือนเดียวอ่ะคิดดอกเลยเอา 15,000 ตั้งคูณ 6% นะเดือนเดียวก็คูณ1หาร12เจ็ดสิบห้าออกเลยข้อ B ข้อ9มันเริ่มลงบัญชีแล้วแล้วเขาสอนไหมข้อ9เขาบอกว่าคอมมานีเซ็นสัญญา120วัน 8% note payable ดูคำถามเขาถามอะไรเขาถาม accrue interest ตอน December 31 accrue แปลว่าอะไรครับค้างจ่าย accrue interest คือค้างจ่ายดอกเบี้ยเขาถามว่าเราค้างจ่ายดอกตอน December 31เท่าไหร่ค้างจ่ายดอกตอน December 31เท่าไหร่ เราก็คิดเลยคิดกี่เดือนครับข้อนี้2 เดือนคิด2เดือนพอนับตั้งแต่ตอน November 1 ก็คูณ2หาร12อ่ะเซฟได้เท่าไหร่เราไม่ต้องดูวันใช่ไหมไม่ต้องดูสัญญาไม่ต้องดูดูแค่ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง9 8 7 12เรื่องอะไรที่อาจารย์สอน120มั้ย120หาร320นี่แหละไม่แต่พี่อ่ะคิดเป็นเดือนไงคิดเป็นเดือนคิดเป็นวันอันนี้เราคิด60หาร360ก็ได้ตอบข้อข้อเมื่อกี้เป็นวันตอบ225ตอบข้ออะไรไม่มีก็ C ฮะแต่ชื่อการให้คิดเป็นวันตอบข้อ C interest expense กับ interest payable ค้างจ่ายค้างจ่ายดอกเบี้ยเราก็มีรายจ่ายเพิ่มเราก็มีเจ้าหนี้เพิ่มต่อไปข้อ10เขาถาม maturity value เขาถาม maturity value maturity value คืออะไรอ่ะจดไปเผื่อออก maturity value คือ note บวกกับ total interestเดี๋ยวพี่คิดให้ดูเลยเฮ้ยเดี๋ยวมึงมาทุ่มหนึ่งทำไมนี่ทุ่มหนึ่งเอาละเอาเวลาเรียนรู้เออเอาเปล่าเดี๋ยวไม่ถึงเวลาอีกนานmajority value หามาจากโน้ตคือ 9,000 บวกดอกเบี้ยทั้งหมดจำไว้ดอกเบี้ยทั้งหมดคือคิดครบสัญญาเลยโอเค
ก็คือ 9,000 คูณ 8% แล้วก็คูณครบสัญญาคือ120วันนะ120หาร360ไม่นะหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสามเจ็ดร้อยยี่สิบป่ะ9,720พี่คิดถูกไหมวะหรือว่า9,120ป่ะโอ้ผิดหมดเลยต่อข้อ e เอาข้อ e